จัดให้และจัดให้คอมจิ๋วมีจอเมียปลื้มราคาน่ารักแรงปวดปาดกันเลยครับกับคอมจิ๋ว AMD ตัวนี้เคสใหม่ Deepcool CH170 พ่วง CPU Ryzen 7 9000 Series และการ์ดจอ RX 7600 XT ในงบเบาๆแต่เล่นเกมได้แรงที่แตกที่แต่เลยเกมแบบ 2K สบายๆยกตัวอย่าง Black Myth หูคง 2K ทั้งเครื่องนี้ปราบได้อยู่หมดครับที่สำคัญการ์ดจอตัวนี้แถมเกมด้วยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Warhammer Space Marine ภาค 2 และอีกหลากหลายเกมโดดเด่นมากครับวันนี้เราจัดมาให้ดูกันเลยเริ่มจาก CPU ก่อนละกันผมเลือกใช้วันนี้ครับเป็น CPU Ryzen 7 9700X ตัวล่าสุดในปี 2024 CPU ที่หายากมากๆในปัจจุบันก็ว่าได้แล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยต้องบอกว่าความแรงของเขาเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับบูสต์คล็อกสูงสุด 5.5 GHz 8 คอร์ 16 เทรดกันเลยสตรีมเกมเล่นเกมได้ตามคำขอของลูกเพจที่ขอมาว่าพี่ครับช่วยสอนสตรีมหน่อยวันนี้เรามาแนะนำสเปคเครื่องกันก่อนว่าประมาณนี้เล่นเกมพร้อมสตรีมได้สบายหายห่วงกันเลยครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่น่าสนใจมากเพราะราคากำลังสวยสเปคกำลังดีจับคู่กับการ์ดจอที่ใส่อยู่ในเครื่องครับตัวนี้เป็น AMD Radeon RX 7600 XT กับ Gigabyte ในรุ่น Gaming OC ครับจุดเด่นคือเขาได้พัดลม3พัดลมเลยนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้มีไฟ RGB Fusion กันด้วยมีความแรงที่เล่นเกม 2K ปรับไฮได้สบายบือสะดือโบครับไดเวอร์ตัวนี้ก็พัฒนามาได้ค่อนข้างดีแล้วล่ะสำหรับ AMD ในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเราเอาคู่นี้มาเป็นไฮไลท์เรือธงกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเมนบอร์ดครับ B650i Aorus Ultra ในความเป็นจริงแล้วเราจะใช้ ITX ตัวอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น B650i ตัวนี้ก็ได้เพราะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่10,000 กว่าๆนะถ้าคุณจะลดสเต็ปลงมาก็จะเป็นพวก A620 ที่เป็น ITX เขาก็มีเช่นกันนะครับแต่สาเหตุที่ใส่ตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ดชิปกลางมีพอร์ต Type C ต่างๆค่อนข้างครบหน้าตาดูดีและที่สำคัญที่สุด Adbic มองว่ามันเข้าคู่กับ CPU และการ์ดจอตัวนี้ได้ดีไปปรับประยุกต์กันได้ตามงบประมาณนะครับแน่นอนแรมที่ใส่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นแรม DDR 5 บัส 6,000 นะฮะ 32 GB จาก Kingston SSD แนะนำ 1 TB ของ Adata ของ Corsair Kingston ได้กันหมดเลยนะครับส่วนอีกสำคัญหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบระบายความร้อนด้วยตัวเคสตัวนี้เนี่ยที่เราใส่อยู่เป็น CH170 แต่ระบบระบายความร้อนก็สำคัญเหมือนกันนะครับถึงแม้ CPU AMDขึ้นชื่อในปัจจุบันแล้วว่าความร้อนไม่สูงนะครับแต่แนะนำว่าใช้ชุดน้ำสัก2ตอนจะดีกว่าคือต่อให้ความร้อนไม่สูงเนี่ยแต่พอเวลาโหลดหนักๆเนี่ยผมอยากให้ความร้อนสัก 70-80 องศาไม่เกินนี้คล็อกมันจะได้ไม่ดรอปเฟรมเรทมันจะได้นิ่งๆแล้วก็สตรีมได้ดีๆด้วยนะครับเล่นไปพร้อมสตรีมไร้ปัญหาซึ่งชุดน้ำตัวนี้เป็นชุดน้ำใหม่ของทาง Deepcool นะในชื่อ LD 240มีหน้าจอกันด้วยแต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเอาเป็น2ตอนตัวอื่นราคาถูกกว่านี้ก็ได้เพราะว่าหน้าจอจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้หรอกแต่ผมจัดมาเพื่อความเข้าชุดและความเท่กับตัวเคสตัวนี้ครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือเคสที่ชื่อว่า CH170 Digital White นะครับทำไมถึงต้องใช้เคสตัวนี้รู้ไหมฮะเพราะ1คือราคามันน่ารักมากครับราคาเขาจะอยู่ที่ 2,390 ราคาโคตรดีและมีหน้าจอแสดงผลแบบนี้เหมาะสำหรับคนยุคดิจิตอลที่ไม่ได้เงินดิจิตอลจากรัฐบาลนั่นเองนะครับจอแสดงผลตัวนี้เนี่ยสามารถแสดงอุณหภูมิแสดงวัตต์แสดงเปอร์เซ็นต์แสดงเมกะเฮิร์ตซ์ของการใช้งานได้หมดนะปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ Deepcool Hub กันได้และเคสตัวนี้ครับไปไหนมาไหนสะดวกพกพาง่ายประหยัดพื้นที่และเมียปลื้มเพราะว่ามันสวยมันไม่กินพื้นที่จัดโต๊ะคอมหรือแม้แต่ซื้อให้เมียใช้ก็ได้เพราะว่าดูสิฮะความละมุนของตัวเคสวันนี้เลยจัดแบบธีมในการรีวิวเป็นสีขาวซะเป็นส่วนใหญ่แบ็กกราวด์สีขาวละมุนแบบนี้มันเข้ากับธีมนี้เป็นที่สุดเลยนะครับตัวเคสเองก็ขนาดไม่ใหญ่ใช้งานได้ฟังก์ชันนอลเพราะมี USB นะครับถึง3พอร์ตด้วยกันเป็น USB Type A 2 พอร์ตและ USB Type C 1 พอร์ตหน้าตาเคสคลีนมากใช้คู่กับพวกจอในกลุ่มสีขาวสีเทาผมว่าเข้าคู่กันมากไม่ว่าจะเป็นจอ IPS OLED ต่างๆในยุคปัจจุบัน 2K เนาะเอามาซื้อมาควบคู่กันจบเลยนะครับสเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้เดี๋ยวว่าเราไปดูการทดสอบกันดีกว่าว่าคู่หูตัวนี้ 7600 XT กับ 9700X Ryzen 7เนี่ยพอมันอยู่คู่กันแล้วเนี่ยมันจะจี๊ดจ๊าดมากแค่ไหนกับ Black Myth หูคงตามไปดูกันเลย มาเลยวูคง 2K SR 75เปิด FSR ปรับภาพเป็น Very High นะครับในความละเอียด 2K 2560 x 1440 พิกเซลจะได้ภาพสวยงามอลังการแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหเนียนจัดเลยตัวภาพนะครับภาพมีความสีที่มันเขาเรียกว่าไปทางโทนวอร์มเนาะทำให้บรรยากาศป่านี่มันดูแบบดูเป็นป่ามากขึ้นนะครับสวยดีเลยตอนฉากบวกเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรนี่คือตัวการ์ดจอกินทรัพยากรไป 97% ส่วน CPU อยู่ประมาณ 20% นะครับเล่นได้พลิ้วๆไร้ปัญหาสำหรับตัวเฟรมเรทอยู่ช่วงประมาณ 60 บวกลบนะครับความร้อนการ์ดจอคือเฮ้ยเย็นจริงอะไรจริงนะครับโดยตัวการ์ดจอกินไฟอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับตัวการ์ดจอเนาะโอ้โหเฟรมเรททำได้ดีเลยเล่นได้พลิ้วมากๆนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะเอาไปใช้กับการเล่นเกมหูคงนี่สบายมากแล้วก็เผื่อโปรเซสของการสตรีมมิ่งไปได้อีกเยอะเลยเพราะ CPU นั้นกินไปแค่ประมาณ 20% ผมมองว่าใช้สตรีมมิ่ง1ช่อง2ช่องแบบ Full HD ได้แบบไร้ปัญหาเลยแหละเผื่อหลายๆคนอยากจะเป็นครีเอเตอร์กันสบายมากนะครับส่วนอีกการปรับตั้งค่าหนึ่งก็จะเป็น 2560 x 1440 พิกเซลเช่นกันแต่รอบนี้จะปรับ SR 100 เปิดฟังก์ชัน FSR เพิ่มเฟรมเรทและตัวกราฟิกพรีเซตจะเป็นไฮนะครับรอบนี้ก็จะเน้นไปทางตัว Super Resolution นะครับ Upscale น้อยหน่อยจะได้ภาพที่คมเข้มคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากจะปรับแบบไหนอย่างไรแต่โดยส่วนตัวผม SR สัก 70-75 กำลังดีแล้วปรับเอาสัก Very High หรือ High ก็ได้นะถ้าเป็น High แบบนี้เฟรมเรทถ้าปรับ SR สัก 70-75 ก็จะได้เฟรมเรทสูงขึ้นอันนี้เผื่อคนอยากจะได้พลังของการ์ดจอเต็มที่ก็จัดมาได้เช่นกันนะครับอยู่ในการเล่นช่วง60 fps เหมือนเช่นเดิมเลยก็เป็นตัวอย่างการเล่นเกมที่เล่นได้อย่างผิวสบายความร้อนการ์ดจอแบบ3พัดลมนี่ทำได้โคตรดีจริงๆนะอยู่ในช่วง 40-50 องศาไม่เกินนี้ซึ่งห้องที่ผมใช้ก็จะเป็นห้องแอร์เปิดแอร์ประมาณ 26 องศานะครับก็พิสูจน์ได้เห็นกันว่า 7,600 XT นี่แรงไม่หยอกเลยเล่นเกมอย่าง Black Myth หูคงได้สบายหายห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยรวมถึงตัว CPU ก็ต้องดีด้วยนะอย่างตัว Ryzen 7 9000 Series ตัวนี้เลยล่ะจัดให้ถูกใจกันไหมจ้าเพื่อนๆจ๋าคอมจิ๋วเมียปลื้มตัวนี้เล็กประหยัดพื้นที่แต่ทรงศักยภาพมากไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวด้วยนะเล่นเกมพร้อมสตรีมใช้ตัดต่อวิดีโอใช้ทำงานเขาทำได้หมด AMD เองก็โดดเด่นในเรื่องของการกินไฟที่ไม่สูงมากนะครับแต่ได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกันใช้งานได้เต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นหูคงเล่น 2K ภาพยังสวยนะครับใช้การ์ดจอ 7,600 XT เองเปิดฟังก์ชัน FSR แบบนี้ครับศักยภาพของการเล่นเกม 2K ภาพกราฟิกคือสวยนิ่งเหมือนเดิมแต่มันก็จะมีการลดในฝั่งของขอบภาพเนาะมันก็จะมีความเบลอลงมานิดหน่อยแต่เราโฟกัสตรงกลางจออยู่แล้วเวลาเล่นก็แทบจะสังเกตไม่เห็นกันเลยละครับต้องบอกว่า7,600 XT ทำหน้าที่ของเขาได้ดีเลยรวมถึงเราเล่นไปพร้อมสตรีมไปเฟรมเรทก็แทบจะไหลลื่นเหมือนเดิมเลยนะตกไปนิดหน่อย5เฟรมถึง10เฟรมไม่เกินนี้นะครับสตรีมไปให้คนดูไปด้วยหรือบันทึกเป็นความทรงจำไว้ในโลกออนไลน์นะครับแล้วเรามาดูย้อนที่หลังหรือเรามาดูรูปแบบการเล่นของเราก็ได้หรือจะแชร์ให้แฟนคลับของเรานะเผื่อเราอยากจะเป็นอินฟูหน้าใหม่แบบนี้ไลฟ์สตรีมกันได้กับเงิน 4-5 หมื่นแล้วก็อาจจะสร้างรายได้ให้เราในอนาคตก็ได้เช่นกันนะครับคอมไม่ใช่แค่เอามาเล่นเกมไปวันๆนะแต่มันยังสร้างประโยชน์กับเราได้อีกมหาศาลเลยนะเล่นเกมก็สร้างรายได้ได้สตรีมก็สร้างรายได้ได้หรือจะเอาไปทำคอนเทนต์ไปหารายได้เพิ่มก็ยิ่งดีนะครับนี่คือจัดให้ครับ AMD Ryzen 7 9700X กับ RX 7600 XT คอมจิ๋วแบบนี้งบประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทไม่เกินนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และชอบใจกันนะครับเพื่อนๆมีคำแนะนำหรือว่าชอบสเปคแบบไหนอย่างไรอย่าลืมไปแชร์กันนะครับแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์ครั้งหน้าอยากรับชมจัดให้แบบไหนอย่างไรพิมพ์ไว้ได้เลยวันนี้ขอตัวและสวัสดี